ลังจากรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับนักข่าวพยายามถามว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับมีรายงานข่าวมาจากพรรคพลังประชารัฐแบบนี้ครับว่าเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับแกนนําในระดับเรียกว่าประชุมกับระดับแกนนำคนสำคัญที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งอันนี้เป็นการพูดคุยถึงขั้นต้องเซฟเฮาส์เลยเหรอ คือใครจะไปทำอะไรประโถมันเป็นแหล่งข่าวคุณปลื้ม เขาพูดคุยเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีภายในพรรคพลังประชารัฐ นะฮะคือเนื่องจากว่ามาเนี่ยมันมีความแน่นอนแล้วนะฮะว่าไม่สามารถที่จะดึงกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญที่พลังประชารัฐอยากได้อย่างเช่นพาณิชย์เกษตรและสหกรณ์และคมนาคมเนี่ยกลับมาในโควต้าพรรคพลังประชารัฐได้เพราะว่าข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยมันคุยกันก่อนที่จะมีข่าวคราวกันก่อนหน้านี้คือก่อนเลือกท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วแต่ว่าการออกมาเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคพลังประชารัฐในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับพยายามดึงกระทรวงสำคัญกลับมาให้ได้เพราะว่าต้องการที่จะบริหารตามที่รับปากไว้กับประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคนั่นเองนะครับแล้วปัญหาในช่วงการเจรจามันมีช่วงนึงที่คนที่ไปปล่อยกระทรวงเศรษฐกิจให้กับทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เกรงใจกลุ่มสามมิตรแล้วก็ลืมคิดถึงดร.สมคิดคือปล่อยไปซะเยอะจนประชาธิปัตย์ก็ได้ใจและพอจะทวงคืนประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาถือว่าสัญญามาแล้วเพราะฉะนั้นความผิดตรงนี้จะโทษใครจะโทษบิ๊กป้อมโทษคุณอุตมะดีนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีว่าแต่คุณอุตมะก็น่าเห็นใจไงคือได้รับคำสั่งมาว่าต้องเอามาร่วมให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าทางนู้นยืนแข่งขันเนี่ยบอกว่าต้องเอาตำแหน่งนี้ให้ได้เนี่ยก็ต้องให้เขาก็ต้องให้ไม่งั้นไม่ยกมือให้ก็เจ๊งนะแต่ใครไปปล่อยกระทรวงซึ่งจริงแล้วตอนแรกต้องเป็นของคุณสมศักดิ์ให้ผมได้ข่าวมาว่าเป็นคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์นั่นแหละที่ไปเป็นเจรจาในรอบแรกแต่ผมได้ยินมาว่าเป็นพลเอกประวิตรซึ่งผมก็ไม่อยากจะเชื่ออาจจะไม่ใช่แต่ว่าที่แน่ๆบิ๊กตู่ยังไม่ได้เข้าไปเกลี่ยตอนนั้นตอนหลังเขาก็เลยอ้างบิ๊กตู่ว่าเดี๋ยวบิ๊กตู่ขอเกลี่ยตู่จะเข้ามาเกลี่ยเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่เขาว่าเกลี่ยเนี่ยแปลว่าเบี้ยวล้มดีลเดี๋ยวเกลี่ยนี่คือเกลี่ยทั้งหมดเกลี่ยคือเบี้ยวเพราะว่ามันจะลื้อใหม่ซึ่งผมอยากเห็นบิ๊กตู่ทำเพราะว่านายกเลือกคนที่ถูกฝาถูกตัวเนี่ยดีไม่ต้องไปสนพรรคร่วมให้พรรคร่วมมันน้อยใจแล้วถอนตัวจากรัฐบาลไปเลยจะได้ดีมันจะได้ล้มไงรัฐบาลคือไม่หรอกบิ๊กตู่เขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเขาคงเป็นคือนี่เมื่อกี้แค่เชียร์ให้พังก็ทำเป็นทุบโต๊ะไปก่อนแหละเผื่อมีคนกระพริบตาถอยแกก็จะได้รุกไปข้างหน้าแต่ถ้าไม่มีใครถอยผมว่าแกก็คงเลยตามเลยแต่อาจจะเกิดเก้าอี้ดนตรีใน3เดือน6เดือนข้างหน้าก็เป็นได้นะแต่ว่าก็มีความชัดเจนแล้วนะว่าท่านก็เดินหน้าตามนี้ไปก่อนตามเจรจาแบบเดิมไปก่อนอ๋อนะถ้ามาดูดีมีโผล่ละมาดูโผล่ดีกว่ามาดูโผล่โอเคเมื่อกี้พูดนานไปแต่ว่าโผล่ก็คือว่าอย่างน้อยดร.สมคิดเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าท่านสุขภาพไม่ค่อยดีผอมแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่คุณปลื้มมันแน่อยู่แล้วคนบอกไม่ทำรัฐประหารยังทำรัฐประหารคนที่บอกไม่อยากเป็นนายกวันเดียววันนี้ก็ได้มาเป็นต่ออีก4ปีเนี่ยเวลานักการเมืองพูดอะไรแบบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจผมว่าฟังหูไว้หูเลยฮะพลเอกประวิตรบอกว่าอาการแย่แล้วแต่ว่ายังเป็นรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมได้พลเอกอนุพงศ์เหมือนเดิมนะครับมหาไทยแล้วก็รัฐมนตรีคลังคุณอุตมะสาวนายนครับและพลเอกประวิตรก็ยังอยู่ในโผนะครับนะฮะแล้วก็ที่เหลือนะฮะไปดูหน้าถัดไปดีกว่าหน้าถัดไปนะฮะมีคุณอุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพี่กอบฮะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณสุวิทย์เมษินทรีย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาคุณอิทธิพลคนปลื้มฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคุณสันติพร้อมพัฒน์นะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วตำแหน่งของพรรคประชาธิปัตย์นะครับอาจจะเป็นคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณนิพนธ์บุญยมณีนะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณถาวรเสนียมด้วยนะฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมประชาธิปัตย์อาจจะได้โควต้ารัฐมนตรีช่วยศึกษาและก็รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแต่ว่าคุณสมศักดิ์ผมหายไปไหนคุณสมศักดิ์เนี่ยที่น่าสงสารท่านก็คือว่าจริงๆแล้วท่านเหมาะกับกระทรวงเกษตรแต่ไปมาเนี่ยมีคนหาเรื่องจะเอาคุณสมศักดิ์เนี่ย
ไปลงที่กระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงศึกษาธิการซึ่งคุณสมศักดิ์จริงๆแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยกลับมาแก้มือเนี่ยท่านต้องการแก้มือที่กระทรวงเกษตรนั่นน่ะสิฮะแล้วพอปชรเจรจาท่าไหนเนี่ยเอาคุณสมศักดิ์ไปลงที่ยุติธรรมเนี่ยผมมันตลกอะทำอย่างนั้นทำไมแล้วรัฐมนตรีคมนาคมจากยุคไทยรักไทยอย่างคุณสุริยะสุริยะเนี่ยหายไปไหนเนี่ยคุณสุริยะปาร์ตี้ลิสต์เบอร์สองเนี่ยนะฮะขึ้นจะเป็นรองนายกหรือเปล่าต้องอย่างน้อยรองนายกนะใช่ไหมฮะอย่างน้อยก็ต้องได้ดูกระทรวงคมนาคมคุณนัทพลถ้าได้พลังงานเนี่ยคุณสุริยะต้องได้อะไรที่ไม่แพ้พลังงานนะสมน้ำสมเนื้อกันเพราะคุณนัทพลนี่เอาประชาธิปัตย์มากี่คนแต่ว่าคุณสุริยะคุณสมศักดิ์สามมิตรนี่ไปดูดมาเท่าไหร่อันนี้ต้องมาวัดกำลังกันหน่อยผมต้องทวงคืนเกียรติยศให้กับคือบังเอิญผมเนี่ยรักพรรคไทยรักไทยนะฮะแล้วผมต้องทวงคืนเกียรติยศคนไหนที่เคยอยู่ไทยรักไทยต้องได้สิทธิพิเศษยังรักอย่ามาดูถูกคือถ้าเคยอยู่ไทยรักไทยเนี่ยเคยสร้างชาติบ้านเมืองยุคที่รัฐบาลดีที่สุดตั้งแต่ประเทศนี้เคยมีมาเนี่ยถ้าอยู่ไทยรักไทยมาแล้วมีชื่อเสียงจากยุคนั้นกรุณาให้เกียรติกันหน่อยไม่ใช่ปล่อยไปที่กระทรวงอะไรก็ได้คืออย่างน้อยคุณปลื้มเราบอกว่าอย่างน้อยคนเหล่านี้มีฝีมือที่เป็นให้ประจักษ์มาแล้วประชาชนเขายอมรับดูอย่างคุณสมคิดคุณวิษณุคือเข้าใจผมป่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นเอาตำแหน่งดีๆให้คุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะหน่อยแต่ผมพูดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ช่วยผมคิดว่ามันไม่ช่วยอาจจะยิ่งสร้างปัญหากับสองคนนั้นกระทรวงคมนาคมรู้แล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยไปดูสัดส่วนรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่จะอยู่ในโผครม.ประยุทธ์สองเนี่ยนะฮะเริ่มต้นคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีคมนาคมสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับก็มีรายงานว่าภูมิใจไทยอาจจะมีการส่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประภาสตระกูลเจ้าประการนะขอแพ้รัชกิจประการนะครับซึ่งเป็นตระกูลเจ้าของปั๊มน้ำมัน PTG เนี่ยนะครับแทนนางนาทีรัชกิจประการซึ่งเป็นภรรยานะครับที่ทางพรรคต้องการให้ทำงานในสภาเพื่อที่จะลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องการขยายฐานส.ส.จาก8คนโอ้ยังมีอีกท่านนะฮะคุณชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยมีคุณนรินทร์ศรีสรรพางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์นอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยยังได้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาด้วยนะครับโดยอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแต่น่าสนใจนะอีก2กระทรวงที่พูดตรงๆอ่ะนะพลังประชารัฐและกลุ่ม3มิตรอยากได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะสุดท้ายรัฐมนตรีช่วยก็ไม่ได้นะครับก็ต้องยกให้ภูมิใจไทยเนี่ยนะให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยมันมีรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วก็ยังได้กระทรวงเกษตรด้วยนะครับก็คือคุณณภินทรเนี่ยศรีสันทางเข้าไปส่วนคุณวราวุฒิศิลปอาชานะครับอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณประภัสโพธสุธนอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลที่เหลือการนำพลังประชารัฐจะมีข้อสรุปในการจัดสรรตำแหน่งให้แล้วเสร็จในค่ำนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูแต่มันก็มีวิธีนะถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากก็คือว่ากระทรวงที่ประชาธิปัตย์ได้ไปเนี่ยเดี๋ยวทีมของนายกเนี่ยต้องหาวิธีในการใช้สื่อที่เป็นมิตรในการโจมตีว่าสร้างผลงานด้านเศรษฐกิจไม่ได้แล้วก็ถึงเวลาหาเรื่องปรับครม.แล้วก็บี้ให้ประชาธิปัตย์เละกว่าเดิมอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะถ้าผมเป็นบิ๊กตู่เนี่ยผมจะทำในสิ่งที่อาจจะเคยทำในอดีตก็คือว่ารัฐมนตรีดูแลกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะวิธีที่จะเอาคนนั้นออกเนี่ยก็คือปล่อยให้สื่อมันโจมตีไปเลยยางไม่ได้นะฮะไม่ได้ข้าวไม่ได้ตัวเลขมันแย่เอาผลงานมาแล้วถึงเวลาทำให้เห็นว่าเป็นจุดอ่อนประชาธิปัตย์ก็แก้เศรษฐกิจไม่ได้